สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบนะคะง่ายๆมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรนะคะจากปลายริบบิ้นนะคะวัดมานะคะถึงตรงร้อยที่แม่เหมียวจะพับก็คือ10เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราวัดเสร็จแล้วก็พับลงไปนะคะเราวางลงไปนะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่1นะคะเป็นฐานค่ะเส้นสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อไปนะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1นะคะลงไปค่ะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอาไว้เส้นที่เอามาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะเราจะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาในรูของเส้นที่1นะคะแล้วเราก็ดึงให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะนี่นะคะเราใส่เหรียญลงไปค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราพับไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมานะคะทางขวามือนะคะสอดผ่านเส้นที่1ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดไปนะคะที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทํานะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วจับปลายนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะแล้วเราดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดด้านล่างนะคะแล้วจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับปลายเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะนี่นะคะในตรงกลางของรูกล้วยนี่นะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างของเส้นนะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาออกอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีนึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปในกลวยสีขาวนี่นะคะสอดลงไปนะคะ
ทีนี้ปลายริบบิ้นนะคะก็สอดลงไปนะคะที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นจะออกด้านล่างนี่นะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะลงไปสอดนะคะที่ฐานที่นี่นะคะตรงกลางของรูปกลวยนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะทุกเส้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาเก็บปลายริบบิ้นก่อนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปนะคะด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆชื่นชอบก็ลองทำตามแม่เหมียวดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ